โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยเนาะก็อยู่กับผมไวดีซีในเกมแค่แท็กทีมเลสซิ่งนะฮะผมเล่นในเล่นเนื้อเรื่องเป็นเกมแข่งรถเลยฮะแต่เล่นเนื้อเรื่องคล้ายๆภาคหลักเลยฮะแต่คลิปนี้จะมาเล่นลูกโป่งแล้วกันเคลียร์อะไรให้มันยากๆไปก่อนนะมาดูลูกโป่งนี้มีอะไรให้เล่นมาอ๋อกูจำได้คือยิงคุ้มกันอย่าให้พวกมันตกมาใส่ไอ้นี่นะฮะไอตัวระเบิดเนี่ยนะไอตัวยิงไอตัวลิงกระโดดร่มเนี่ยอย่าให้มันตกมาใส่ระเบิดนะฮะเอามาไหมต้องยิงเป็นคอมโบด้วยนะฮะถ้าตกมาใส่พวกนี้ตายหมดปุ๊บเราแพ้เลยอ๋อจำได้อยู่เคยเล่นอยู่สมัยเพย์ทูลืมไปเล่นให้เป็นสีแดงก่อนนะฮะมันจะแม่นยำกว่ายิงลิงไประเบิดก็ต้องยิงด้วยเรียบร้อยไปวาร์ป1ไปแล้วนะเห็นไหมคนยังอยู่ครบนะถ้ามันตกมาใส่ปุ๊บเราแพ้เลยตาสเต็ปนี้นะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ยิงสัตว์เหมือนในด่านแรกนะด่านแรกคือเป็นยิงสัตว์ยิงนกยิงอะไรนะยิงนกตกปลายิงนกเอ้ยนี่ไงถึงแล้วมันเป็นการยิงนกแล้วก็ยิงวัวยิงอะไรพวกนี้ระวังนะต้องดูให้รอบครอบนะไอ้ห่าถ้าเราพลาดแค่ก้าวเดียวคืออาจจะได้สมอลเล่เลยก็ได้มันต้องเล็งให้เป็นไอ้นี่ไว้เว้ยเล็งให้เป็นไอ้นี่ไว้จะ ง่ายนะฮะเล็งให้มันคูณ2ไว้อะไม่ใช่ดิเนี่ยคนยังอยู่ครบยังไม่มีใครตายนะตอนหลังมันจะยากขึ้นละมันต้องเล็งให้เป็นไอ้นี่ก่อนมันจะล็อกเป้าหมายได้ฮะมันต้องเล็งให้เป็นสีไอ้นี่ก่อนมันเล็งให้เป็นสีแดงปุ๊บมันจะล็อกเป้าหมายได้ถูกไหมเข้าใจไหมใช่ฮะตอนหลังมันคูณก็คือคูณตลอดแล้วมันจะไม่ยากแล้วฮะเห็นไหมมันก็เลยไม่ยากหรอถ้าผมรู้จุดนะฮะเห็นไหมวาร์ป3มาแล้วเห็นป่ะได้ทองแล้วเห็นนะเวลาไม่มีจำกัดด้วยก็เล่นไปเรื่อยอะจนฝ่ายเราจะตายหมดอ่ะก็เผื่อไอ้ดันโบลิ่งยังยากสักฝ่ายนะฮะเล่นไม่เป็นนะฮะแถมมันล่อไปเป็นหมื่นแล้วเห็นปะคูณเรื่อยๆครับผมก็เอาคูณเรื่อยๆอะผมยิงคูณเรื่อยคูณ70ไปเนี่ยเห็นไหมวาร์ป4มาแล้วยังไม่มีใครตายสักคนเห็นไหมถ้ามันตกลงมาตายนี่เรียบร้อยเลยฮะเอ็นเกมไปเฮ้ยชิบหายเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไอ้เหี้ยเกือบพลาดละเฮ้ยระเบิดไปหนึ่งว่ะไม่เห็นไอ้เหี้ยโทษทีไว้ตายหงไปฟรีๆเลยระเบิดตกไปหนึ่งละระเบิดไปหนึ่งแล้วคุณไปหนึ่งแล้วตอนหลังมันจะยากขึ้นนะแต่ผมได้โกล่ะดูละเฮ้ยชิบหายเห็นไหมระเบิดไปหนึ่งแล้วเห็นไหมผมคุณไปเยอะแล้วพอแล้วน่าจะได้เยอะละดูละวาร์ป5มาเมื่อกี้ยิงพลาดระเบิดไปเห็นไหมตายไปคุณแล้วถ้าตายหมดเราแพ้แต่ผมก็กะให้ตายหมดอยู่แล้วครับผมได้โกแล้วอะตามันต้องไหวแล้วเกมนี้โอ้โหวับผมยังมีอยู่เอ้ยเหลือ2ตัวว่ะเออยังไงก็ชนะแล้วไปเลยให้มันลงมาตายเลยไอ้เหี้ยกูจะเบื่อเลิกเล่นไปเออนั่นแหละผมน่าจะชนะต้องมาแล้วตอนหลังมันจะยากขึ้นเรื่อยๆโอเคบวกคะแนนโบนัสอีกเรียบร้อยไปผ่านไปนะฮะโอเคก็แค่นี้แหละคลิปนี้นะ
บอกเลยฮะว่า easy นะไม่ยากแต่ว่าคุณต้องฝึกเล่นประจำต่อให้ไม่ฝึกเล่นก็ไม่ยากใช่ตอนหลังผมเล่นเพย์ทูนะฮะไอ้เหี้ยโอ้โหโคตรยากเลยไอ้ด่านยิงวัวยากสุดแล้วที่ผมเล่นนะโบลิ่งก็ตามลงมาถ้าเรายิงในคอมโบคูณแต่ตอนแรกเรายิงไม่พลาดเลยยังไงคะแนนแม่งก็บวกเยอะแม่งบวกให้หนึ่งโอ้โหเท่าไหร่รู้ไหมบวกให้หนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะโคตรเยอะแหละบอกเลยฮะมันมีอะไรตลกให้ดูให้ทำอีกว่าด่านนี้ไม่มีมั้งหรือว่ามันอาจจะมีแต่เราไม่รู้เนาะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราลาไปก่อนนะฮะจะไปคลิปหน้าครับแล้วนะจบสวัสดีครับ